สวัสดีครับนะครับไลฟ์ Facebook นะฮะตอนนี้ก็มีหลายพรรคการเมืองเริ่มที่จะเตรียมวางแผนในการทำกิจกรรมทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอุปสรรคสำหรับพรรคการเมืองงานด้านต่างๆที่ต้องทำในการเตรียมความพร้อมนะครับโดยที่จะอ้างอิงที่ไอลอว์เขาสรุปให้เห็นถึงกฎเหล็กทั้งหมด18ข้อด้วยกันซึ่งพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตามซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จริงจังนะฮะเพราะว่าการที่กรท.ร่างกฎหมายพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาอย่างนี้เนี่ยมันแทบจะมีไว้เพื่อเอาผิดนักการเมืองเลยคือปัญหาของกฎหมายลูกที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เยอะแยะมากมายมากไปกว่าประเด็นซึ่งเป็นข่าวอยู่นะประเด็นซึ่งเป็นข่าวอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยในส่วนของกรรมธิการเนี่ยดันไปใส่เรื่องเข้าไปในกฎหมายลูกส.ส.และส.ว.ซึ่งตัวสมาชิกสนช.เองซึ่งอยู่ในกรรมธิการเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรจะใส่เข้าไปก็ดันทุรังใส่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ฟังคำเตือนจากตุลาจากศาลจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งคือนั้นเป็นปัญหาในเรื่องอัตราในมุมมองของผมก็คือกรรมธิการอยากได้บางสิ่งบางอย่างใส่ในเรื่องที่ไม่ควรจะใส่เข้าไปโดยที่ไม่ฟังคำเตือนของคุณมีชัยทั้งในกฎหมายลูกส.ส.และกฎหมายลูกส.ว.ขนาดตั้งกรรมธิการร่วมสรุปก็ยังไม่ยอมฟังแล้วกรท.ที่ไปนั่งในกรรมธิการร่วมก็ไปอ่อนข้อให้กับสัดส่วนตัวแทนของสนช.พอถึงเวลามาถึงตอนนี้มันก็เลยมีปัญหาก็เลยต้องยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความทั้งกฎหมายลูกส.ส.และกฎหมายลูกส.ว.ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามีทฤษฎีสมคบคิดอะไรผมแค่กลับมองว่ากรรมธิการสนช.เนี่ยมีอัตตามีอีโก้และอยากได้สิ่งที่ตนเองต้องการนะฮะไอ้กฎหมายลูกส.ส.และส.ว.มันมีปัญหาตรงนั้นในเนื้อหานะเนื้อหาประเด็นอื่นซึ่งอาจจะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็นปัญหาและไม่ควรจะเขียนแบบที่มันเขียนเนี่ยอันนั้นก็มีนะฮะโดยที่ไม่ได้มีโอกาสฉายสปอตไลท์ลงไปในเนื้อหาอื่นๆซึ่งเป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามาดูพรบ.พรรคการเมืองเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2ประเด็นประเด็นซึ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีการทำให้กระบวนการของการยืนยันสมาชิกพรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากแล้วก็จะทำให้ในที่สุดแล้วสมาชิกพรรคการเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถกลับมามีเยอะได้เท่าเหมือนเดิมมันเป็นการเซตซีโร่สมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็วางกรอบเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างน้อยและทำให้แต่ละพรรคการเมืองจะในที่สุดแล้วมีสมาชิกมีฐานสมาชิกเนี่ยเล็กลงกว่าเดิมปัญหาที่มีอยู่นี้เนี่ยซึ่งมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยในส่วนนึงมันเกิดมาจากการที่พรรคการเมืองต่างๆเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งคสช.ซึ่งเป็นคำสั่งคสช.ซึ่งออกมาแล้วก็มีผลในทางปฏิบัติสอดคล้องไปกับพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองคราวนี้ประเด็นนี้คืออย่างนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยนะเอาจริงๆผมก็หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญผมหวังว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างนั้นคราวนี้ถ้ามันไปไกลกว่านั้นก็คือศาลหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าคำสั่งคสช.ที่มีผลต่อพรรคการเมืองเนี่ยอันนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยแต่ผมเชื่อว่าศาลคงจะไม่ไปไกลถึงขั้นนั้นนะอย่างมากก็คือวินิจฉัยว่าเนื้อหาเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ดีเนี่ยไม่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยมันขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวที่เป็นปัญหาของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองสำหรับผมเนี่ยเอาจริงๆนะฮะถ้าแบบในโลกแบบถ้าเต็มไปอย่างในฝันเลยนะฮะมันไม่ใช่เป็นไปอย่างในฝันแต่ว่าเป็นไปในทางที่แบบดีที่สุดเลยก็คือว่าศาลรัฐวินิจฉัยเนี่ยว่าร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไปเลยผมคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าพรบ.พรรคการเมืองอันนี้มันมีปัญหาจริงๆนะและส่วนที่มันเป็นปัญหามากที่สุดก็คือวิธีการ
ออกแบบการลงโทษพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างที่ไม่เป็นธรรมเลยในสิ่งที่ไล่มาเป็นทั้งหมด18ข้อเนี่ยถ้าโทษสำหรับแต่ละข้อเนี้ยถึงขั้นยุบพรรคนะฮะไม่มีพรรคการเมืองในโลกนี้หรือนะฮะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะคุณสามารถเอาบรรทัดฐานนี้ไปใช้กับพรรคการเมืองและนักการเมืองในประเทศอื่นนะฮะโดนยุบโดนตัดสิทธิ์เหมือนกันคือผมกำลังจะบอกเลยว่าร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่กรท.ร่างมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาในส่วนของเฉพาะที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะหรือเนื้อหาตามคำสั่งกสช.เนี่ยที่มีปัญหามันคือ18ข้อนี้ซึ่ง18ข้อนี้มันมีควรจะมีสักแค่ 3-4 ข้อพอถ้าโทษถึงขั้นลงโทษแบบยุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมการบริหารผมจะอ่านให้ฟังนะฮะที่สำคัญก็คือว่าถ้าฝ่าฝืน18ข้อนี้1ใน18ข้อเนี่ยโทษอาจจะถึงขั้นให้องค์กรอิสระสามารถยุบพรรคการเมืองได้การตั้งพรรคการเมืองตามพรบ.พรรคการเมืองค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะฮะไอ้รอสรุปไม่ว่าจะเป็นการต้องใช้ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคถึง500คนภายใน1ปีต้องมีสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 5,000 คนรวมถึงต้องตั้งสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคอย่างน้อย1สาขาและมีทุนประเดิมการตั้งพรรคอย่างน้อย1ล้านบาทแต่เอาจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่มันพอทำได้นะมันไม่ใช่ประเด็นผู้ร่วมจัดตั้งพรรคทุกคนจะต้องร่วมจ่ายคนละอย่างน้อย 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาทข้อนี้ผมมีปัญหาคือคุณลองคิดดูนะสมมติคนที่ดูไลฟ์ Facebook นี่อยู่เนี่ยแบบผมเนี่ยเราสมมติเราถือว่าเราเป็น middle class ชนชั้นกลางมีรายได้มีเงินเดือนโอเคทุกวันเนี่ยคุณยอมจ่าย 1,000 บาทให้กับอะไรบ้างผมถามจริงๆที่คุณต้องจ่ายแบบคุณยอมจ่ายค่าเคเบิลเนี่ย 1,000 บาทไหมค่าน้ำค่าไฟคุณอยากจ่ายไหมถึง 1,000 บาทมีใครยอมจ่ายให้พรรคการเมืองที่ตนเองสนับสนุนหนึ่งผมชอบพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ผมเชียร์มากนะในรายการผมมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยให้ผมควัก 1,000 ให้เขาไหมผมไม่ควักแล้วฮะมันไม่มีใครในประเทศนี้อยากจะควัก 1,000 บาทให้กับพรรคการเมืองเราแค่อยากเลือกพรรคการเมืองนั้นเราไม่ได้อยากให้ตังค์เขาแต่ถ้าผมจะให้ตังค์เขาเนี่ยผมต้องมีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองเขาไม่งั้นผมจะให้เขาทำไมผมไม่มีวันเอาเงินไปให้พรรคการเมืองยกเว้นซะว่าผมสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการบริหารพรรคการเมืองเขาได้หรือต้องได้บางสิ่งบางอย่างตอบแทนโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าคอนเซ็ปต์ที่คุณมีชัยทำมาเนี่ยคือคนที่จ่ายได้มีส่วนร่วมถ้าคอนเซ็ปต์คือคนที่จ่ายได้มีส่วนร่วมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟังไอ้ข้อบังคับแต่ละข้อที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยมันขัดต่อหลักการนั้นเลยมันขัดต่อหลักการนั้นเลยเพราะว่าเขาเขียนได้ซ้ำไปว่าคนที่จ่ายเนี่ยถ้าได้อะไรเป็นผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้แล้วจะไปจ่ายทำไมก่อนอื่นมันไม่มีใครอยากจ่ายหรอกแต่ถ้ามีคนจ่ายเนี่ยเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างตอบแทนนะโอเคจะอ่าน18ข้อนี้ให้ฟังบางข้อโอเคมันก็ควรจะมีปกติแต่มันอ่านดูแล้วมันเหมือนเป็นบทบัญญัติ commandment เป็นบทบัญญัติทางศีลธรรมมากกว่า1 นะฮะ1กำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคต่อหัวหน้าพรรคในระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและต้องชำระเงินค่าบำรุงพรรคการเมืองโดยสมาชิกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมิฉะนั้นจะหมดจากสมาชิกภาพข้อกำหนดดังกล่าวนับได้ว่าสร้างภาระและความยุ่งยากแก่สมาชิกพรรคนะฮะไอลอเขียนและเป็นความคาดหมายว่าสมาชิกพรรคการเมืองเดิมจะขาดหายพ้นจากสมาชิกภาพเป็นจำนวนมากข้อที่หนึ่งที่เขียนไว้เนี่ยนะฮะแล้วมันเป็นประเด็นซึ่งในที่สุดศาลน่าจะวินิจฉัยด้วยผมหวังว่าเนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันในประเทศที่มีความยากจนขนาดนี้เนี่ยนะที่มีคนจากทุกฐานะเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยที่มีอยู่เป็นแสนคนหรือสมัยไทยรักไทยมีมากกว่านั้นและประชาธิปัตย์มี2ล้าน5แสนคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะอยู่ดีๆจ่ายเงิน 1,000 บาทไหมทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาสามารถเป็นสมาชิกพรรคได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน
จ่ายเงิน 1,000 บาทให้กับพรรคได้แค่ความเป็นสมาชิกเนี่ยจะจ่ายไปหาอะไรฮะจ่ายแล้วมันต้องได้การลงทุน 1,000 บาทกับพรรคการเมืองแล้วไม่ได้เลยคืนมาโทษทีฮะผมก็ไม่เป็นสมาชิกให้กับพรรคแล้วฮะเสียเงินไปทำไมเอาเงินไปจ่าย Netflix ดีกว่าจ่าย Netflix เดือนเดียวเนี่ย400บาทผมดูหนังได้เป็นร้อยเป็นพันเรื่องคุณลองคิดถึงชีวิตของคนยากคนจนในต่างจังหวัดนะชาวนาเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยราคาข้าวอย่างเงี้ยเขาจะไปเอาพันหนึ่งมาให้กับเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์นะฮะเขาจะไปเอาพันหนึ่งมาให้กับคุณอนุทินเหรอเขาจะไปเอาพันหนึ่งมาให้คุณธนาธรไหมจุดประสงค์และนี่เป็นสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดแล้วของข้อหนึ่งเนี่ยจุดประสงค์ของการออกกำหนดนี้คือไม่ใช่ให้คนมีส่วนร่วมฮะจุดประสงค์ที่มีกฎนี้เนี่ยในพรบ.พรรคการเมืองคือทำให้คนยากคนจนไม่มีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี่เป็นพรบ.พรรคการเมืองที่ร้ายกาจมากหนึ่งในกฎหมายที่ร้ายกาจที่สุดที่ประเทศเราเคยมีมาโดยเจตนารมณ์เนี่ยแย่มากโอเคข้อที่สองพรรคต้องจัดให้มีการจัดตั้งทุนประเดิมจำนวน1ล้านบาทแล้วก็แจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน180วันนะฮะโอเคฮะคนเขาจะทำพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะต้องมีตังค์ในการเช่าที่ทำการพรรคในการจองที่ประชุมในการจัดการแถลงข่าวในการซื้อข้าวเลี้ยงสมาชิกพรรคในการซื้อข้าวจัดงานเลี้ยงคุยกับส.ส.ในการจ้างบุคลากรที่จะมาเป็นฝ่ายคล้ายๆฝ่ายเลขาธิการฝ่ายประสานงานเนี่ยทำไมคุณต้องไปบอกเขาว่าเขาต้องใช้เงิน 500,000 บาททำไมคุณจะต้องไปบอกเขาว่าเขาจะต้องใช้เงิน1ล้านบาทหรือทำไมคุณจะต้องไปบอกเขาว่าเขาจะต้องใช้เงิน100ล้านบาทหรือ10บาทพรรคการเมืองแต่ละพรรคมันจะใช้เงินกี่บาทมันก็เรื่องของมันไงเพื่อความพร้อมในการทำพรรคการเมืองทำไมคุณจะต้องมานั่งมีทุนจดทะเบียนอย่างกันนี่เป็นทุนจดทะเบียนเข้าบริษัทหลักเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะคือตรรกะมันผิดหมดเลยนี่ข้อที่2นะข้อที่3พรรคจะต้องจัดให้สมาชิกพรรคซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า500คนชำระค่าบำรุงสำหรับปี2561ภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่1เมษายน61มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรกได้อันนี้มันเหตุผลที่แต่ละพรรคต้องมานั่งทำกิจกรรมตอนนี้ให้คนมาสมัครสมาชิกกันนะยืนยันสมาชิกคำสั่งที่4คำสั่งคสช.ที่53ทับ260ให้ยุบเลิกสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดของทุกพรรคโทษทีอันนี้ทุเรศเลยฮะคุณไปบอกให้พรรคการเมืองเขายุบสาขาพรรคของเขาในขณะที่ตามกฎหมายเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยถูกบังคับให้ตั้งสาขาคำสั่งคสช.ยุบเลิกสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดแต่ว่ากฎหมายที่กรท.ร่างมาให้ไปเตรียมตั้งสาขาพรรคให้มีความพร้อม You cannot make this upคืนนี้มันไม่ใช่นิทานที่มีใครแต่งขึ้นมามันมีคำสั่งที่ออกมาอย่างนี้จริงๆคือมันขนาดคุณอภิสิทธิ์ต้องออกมาโวยวายแล้วก็วิจารณ์พลเอกประยุทธ์แทบจะทุกวันในประเด็นนี้นะฮะคำสั่งนี้มันแย่ถึงขนาดที่มันโยนประชาธิปัตย์ให้ไปเห็นใจเพื่อไทยอ่ะทำให้เพื่อไทยเห็นใจประชาธิปัตย์นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่คำสั่งของคสช.ซึ่งมีผลขนาดนั้นนะฮะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ258เนี่ยซึ่งถือว่าขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เรียบโอเคคำสั่งที่53ทับ260เนี่ยบังคับให้พรรคการเมืองจัดตั้งสาขาให้ได้ครบ4ภาคอย่างน้อยภาคละ1สาขาการจัดตั้งสาขาจะต้องมีสมาชิกในสาขานั้นๆไม่ต่ำกว่า500คนหากไม่สามารถจัดตั้งสาขาได้ตามที่กล่าวมาพรรคการเมืองนั้นๆจะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หากพรรคการเมืองเดิมประสงค์ที่จะเข้าร่วมเวทีในการแข่งขันจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามที่จะเกิดขึ้นได้พรรคการเมืองเดิมจะมีภาระหน้าที่ต้องดำเนินการหลายประการบางกรณียังต้องรอจนกว่าจะมีการปลดล็อกคำสั่งคสช.นี่ไอลอเขียนนะฮะเพื่อให้พรรคการเมืองเดิมทุก
ทุกพรรคสามารถจัดทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและยังมีภารกิจอีกมากมายที่จะต้องเตรียมในการดำเนินการให้สมาชิกพรรคทั่วทุกเขตเลือกตั้งหากประสงค์ที่จะส่งผู้สมัครรับรองการจัดทำ primary เดี๋ยวผมกระโดดไปที่ข้อถัดไปดีกว่าอันนี้ผมสรุปมาในกราฟิกผมประเด็นนี้คนไหนสนใจเนี่ยย้อนกลับไปดู Daily Dose ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะโอเคกฎเหล็กที่พรรคจะต้องปฏิบัติตามนะฮะโอเคต่างๆนะผมไล่ดูอีกครั้งนะฮะข้อที่1 นะฮะไม่แก้ถ้าไม่ทำตามโดนลงโทษนะฮะไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดมีจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองน้อยกว่า 5,000 คนติดต่อกันเป็นเวลา90วันหลังจดทะเบียนพรรคการเมืองได้1ปีมีจำนวนสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคน้อยกว่า1สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีข้อที่5นะฮะกฎเหล็กที่ต้องปฏิบัติตามนะฮะไม่ศกคือถ้าทำอย่างเงี้ยจะถูกยุบไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง2ครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลา8ปีติดต่อกันถ้าไม่ส่งเนี่ยโดนลงโทษข้อที่6มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายข้อที่7นะฮะพรรคการเมืองเลิกทำตามข้อบังคับอย่างนี้ก็โดนลงโทษแน่ข้อที่8กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญข้อที่9นะฮะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่10ดำเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันข้อที่11นะอันนี้เขียนออกแบบมาเพื่อยุบเพื่อไทยหรือเปล่าให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้อที่12นะลองคิดดูดีๆนะจูงว่าเขาห้ามทำอันเนี้ยในทางปฏิบัติทำได้ไหมมันมีที่ไม่ทำกันอย่างนี้หรือเปล่านี่คือประเด็นจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคโดยให้การเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดคุณไม่สามารถจูงใจให้คนมาร่วมทำงานกับพรรคหรือสมัครเป็นสมาชิกพรรคถ้าเกิดคุณเสนอประโยชน์อื่นใดให้กับคนคนนั้นแล้วเขาจะเข้ามาหาอะไรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างภารกิจเพื่อชาติที่มีโอกาสถูกตัดสินจำคุกได้และยึดทรัพย์ในที่สุด Who made this up? โอเคจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเป็นสมาชิกพรรคโดยการเสนอประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกมันฟังเหมือนบัญญัติทางศีลธรรมมันดูเพอร์เฟกต์มากมันในโลกแห่งความสวยหรูที่มนุษย์ไม่มีกิเลสเลย13ตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดนอกราชอาณาจักรอ๋อนี่ห้ามอ๋อนี่ห้ามนะรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระทำการหรือสนับสนุนกระทำการอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดิน15กระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนี่คืออะไรสมมติกรรมการบริหารพรรคการเมืองไปบุกรุกป่าอะไรเงี้ยคุณจะต้องลงโทษพรรคการเมืองนั้นเหรออะไรเงี้ยมันขมอดไม่กว้างมากนะการเสนอนโยบายสร้างเขื่อนเนี่ยทำลายทรัพยากรประเทศไหมโอ้ทำลายมหาศาลเลยต้องลงโทษตามมาตรา15นี่ไหมเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับการแต่งตั้งหรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้งหรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งอื่นใดในการบริหารราชการแผ่นดินในหน่วยงานของรัฐผมเกรงว่าข้อที่16จะทำให้เราไม่มีรัฐมนตรีเหลือเลยฮะ
ข้อที่16นี่อาจจะทำให้ไม่มีนี่อันนี้เป็นปัญหามากนะมันอยู่ในโลกแห่งความสวยหรูมากนะที่คุณจะหาคนเข้ามาสู่การเมืองโดยที่ให้เขามีตังค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าไม่ให้อำนาจเขาเลยมันเป็นโลกสวยมากเลยนะข้อ16ข้อ17รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้และควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้จะเรื่องฟอกคล้ายเรื่องฟอกเงินรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือคณะบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับต่างชาติอันนี้ในต่างประเทศก็มีนะฮะไอ้กฎทั้งหมด18ข้อซึ่งเมื่อกี้ในช่วงแรกที่ผมพูดไปในข้อหนึ่งซึ่งมันจริงแล้วมันครอบคลุมอยู่หลายข้อเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยการลงโทษเนี่ยมันคอนเซ็ปต์ที่เขาเขียนมามันเหมือนกับว่าคือมันไม่ใช่ว่าถ้าคุณหยิบประเด็นพวกนี้ขึ้นมาแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยนักการเมืองจริงๆน่าจะทำอย่างนี้ได้เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่คือแต่ละสิ่งที่คุณมีชัยเขียนห้ามไม่ให้ทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำหรอกแต่ว่ามากกว่าครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำกันตามปกติในทุกๆประเทศเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของเงินและอำนาจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีปัจจัยในการทำให้ภารกิจที่คุณมีนั้นบรรลุเป้าหมายฮะไม่งั้นก็คงไปสอนหนังสือกันนะถ้าเกิดกฎเกณฑ์ที่เอามาใช้บังคับกับมนุษย์เนี่ยไม่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่ามนุษย์มันมีกิเลสแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยการเมืองมันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เงินถึงเวลาเนี่ยผลในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเหล่านี้ถ้าบังคับใช้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกฝ่ายเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็จะติดคุกกันหมดนะฮะแล้วก็ยุบพรรคกันหมดนะซึ่งหมายความว่าอะไรมันก็จะเหลือแต่คนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองที่สามารถเข้าถึงอำนาจได้ไงซึ่งเป็นแบบปัจจุบันไงเอาง่ายๆคือว่าสรุปคือว่าแต่ละข้อที่คุณมีชัยออกแบบมาเนี่ยเก่งมากและเป็นไปตามพิมพ์เขียวของคสช.ก็คือมีไว้ในการค่อยๆทำลายกำจัดบ่อนทำลายจำหลัดจำกัดทำลาย destroy บรรดานักเลือกตั้งส่วนคนไหนที่มีความเชี่ยวชาญที่จะเอาตัวรอดจากกลไกทางกฎหมายต่างๆที่ถูกออกแบบมาในการจัดการกับนักการเมืองคนนั้นก็เก่งไปนะฮะโอเคอีกเรื่องอันนี้ไปรีวิวที่ไอลอว์เขียนได้นะฮะเขาเขียนมาได้ดีกับผมอธิบายบางทีผมใส่อะไรเยอะไปหน่อยแล้วก็คือที่พูดมานี่ไม่ได้จะก้าวล่วงคุณมีชัยหรืออะไรเพราะว่าท่านก็อาวุโสมากแล้วแต่ว่าอันนี้มันเกินไปพรบ.พระการนี่มันเกินไปสำหรับผมจริงๆแล้วไปร่างอันนี้ใหม่ดีกว่าคือผมแทบจะไม่สนใจแล้วตอนนี้ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้ามีการเลือกตั้งและมีพรบ.พระการเมืองอย่างนี้เนี่ยแล้วแต่ละพรรคจะต้องมานั่งปวดหัวกับการทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สำหรับผมไม่มีดีกว่านะฮะโอเคก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ในรายการ The Daily Dose โลกการเมืองจะพูดถึงก็คือเรื่องเกณฑ์ทหารถ้าผมเป็นคนเลือกข่าวเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่เลือกข่าวว่าดาราคนไหนไปจับใบดำใบแดงผมไม่สนใจได้ซ้ำไปว่าอย่างมีLGBT หรือเป็นสาวประเภท2หรือเห็นพระไปจับใบดำใบแดงแล้วเป็นลมกันอะไรเงี้ยหรือประเด็นเรื่องคุณไอติมยอมที่จะสมัครเป็นทหารจะได้ไม่ไปทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยที่ต้องชูเนี่ยคือเลิกการเกณฑ์ทหารคือคนพวกนี้เขาต้องไปลำบากเสียเวลาในชีวิตของเขาแทนที่เขาจะได้ไปเรียนหนังสือแทนที่เขาจะได้ไปทำงานคนซึ่งอยู่ในวัยระหว่างอายุ18ปีถึง24ปีเนี่ยมันเป็นวัยที่คุณจะต้องเรียนศึกษาสะสมปริญญาหรือหางานทำกอบโกยรายได้นั่นคือการรับใช้ชาติที่ดีที่สุดก็คือนำความเป็นทรัพยากรของมนุษย์ของคุณเนี่ยเข้ามาใช้ในฐานแรงงานนะในการสู้รบกับต่างประเทศมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีทหารไหมมีถ้าเกิดประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสงครามระหว่างประเทศ
บทบาทของทหารเกณฑ์ก็คงจะมีบทบาทของทหารเกณฑ์ก็คงจะมีอย่างแน่นอนแต่เอาตามความเป็นจริงสถานการณ์อย่างวันนั้นเนี่ยอย่างสถานการณ์อย่างสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2สงครามเวียดนามสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามที่ไทยจะต้องส่งทหารไปสู้รบแล้วถึงขั้นต้องมีทหารเกณฑ์ไปยืนอยู่แนวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยยอมตายเพื่อชาติสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีในยุคนี้และต่อให้มีขึ้นแล้วถ้าจะเกณฑ์กันจริงๆเพื่อสู้รบผมคิดว่าชายไทยพร้อมทุกคนน่ะถ้าเป็นสงครามระดับที่ต้องเกณฑ์ชายไทยทุกคนไปรบนะไปตายนะให้ไปก็ไปกันหมดผมคิดว่ามันก็ไปกันได้แต่ว่าบทบาทและหน้าที่ของทหารเกณฑ์และพลทหารในปัจจุบันมันไม่ใช่บทบาทนั้นแล้วไงมันเป็นบทบาทที่เข้าไปฝึกโหดๆไปโดนกดขี่ไปเป็นคนใช้ไปขุดคูคลองไม่ต้องขุดคลองผมไม่รู้ไปขุดอะไรมันขุดให้ขุดเยอะแยะน่ะตัดย่องตัดหญ้าขับรถเยอะแยะมากมายมันไปรองรับความไฮรากี้อ่ะความไฮรากี้ของระบบไทยอ่ะซึ่งมันไม่ควรจะเสียเวลาของคนพวกนี้ที่เขาต้องไปเจอในสิ่งที่เขาต้องเจอช่วงเดือนเมษาแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องตลกมันไม่ใช่สีสันกรี๊ดกราดมันเป็นเรื่องที่ผมหวังว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่จะเอาจริงผมเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เดอะสแตนดาร์ดนะท่านก็พูดถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารเหมือนกันนะฮะหลายพรรคการเมืองเนี่ยเสนอเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังถ้าเป็นผมเข้าไปวันแรกผมสั่งรัฐมนตรีกลาโหมให้ไปสั่งผบ.เหล่าทัพว่ากรุณาอย่าเสนออัตราขึ้นมาเลยระงับอัตราทหารเกณฑ์ไปเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูว่าจะต้องแก้กฎหมายอะไรบ้างผมไม่รู้ว่าอาจารย์ปิยบุตรหรือเพื่อไทยจะชูเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นผมอีกเรื่องนึงที่จะต้องแก้ก็คือไปแก้ที่กล่องดวงใจของบิ๊กป้อมพรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ออกมาในปี2551หรือเปล่าเนี่ยหรือ50เนี่ยสมัยพลเอกสุรยุทธ์หรือก็สมัยคุณอภิสิทธิ์อ่ะแต่ว่าแก้พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้นายกตั้งผบ.เหล่าทัพได้เองแล้วเสร็จแล้วไปเปลี่ยนอัตราเรื่องทหารเกณฑ์ให้เหลือศูนย์แก้อย่างนั้นก่อนแล้วก็ค่อยไปขยับในการแก้กฎหมายอันนี้เป็นภารกิจที่ต้องทำนะมันไม่ใช่มันคือแต่ละคนที่เขาไปจับใบแดงใบดำใบแดงเขาเป็นเจ้าของชีวิตของเขานะเขาเป็นเจ้าของชีวิตของเขาประเทศชาติไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาเป็นเจ้าของชีวิตเขานะแต่ถ้าเกิดความอยู่รอดของประเทศชาติเนี่ยมันมีความจำเป็นถึงขั้นที่จะต้องให้ผู้ชายทุกคนไปสู้รบนะสมมติเราต้องรบกับกัมพูชาหรือพม่าเมียนมาเพื่อความอยู่รอดอะไรเงี้ยแบบสมัยโบราณอ่ะสมัยแบบที่เห็นในละครอ่ะแบบไทยรบพม่าไทยรบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างนั้นโอเคทุกคนก็ถือปืนก็ไปรบกันต่างประเทศคอนเซปต์การเกณฑ์ทหารก็มีแล้วไม่มีใครเขาถูกอยากเกณฑ์หรอกแต่ถ้าถึงเวลาต้องไปสู้รบอย่างอเมริกาเมื่อก่อนเขาก็มีสงครามเวียดนามอะไรต่างๆใช่มันก็มีการเกณฑ์คนหนีก็มีแต่คนสมัครก็เพียบนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของชายชาติทหารนั่นคือสิ่งที่ทำได้แต่นี่มันไม่ใช่นี่เข้าไปแล้วไปเป็นคนใช้ไปเป็นโดนกดขี่เป็นขี้ข้าแล้วไม่ถูกต้องโอเคและนั่นก็คือไลฟ์เฟซบุ๊กวันนี้นะฮะสวัสดีครับคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้